เอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมังกี้นะฮะและคลิปโปเกมอนโกเช่นเคยนะครับสำหรับใครยังไม่กดถูกใจ Subscribe กดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาทุกคนครับผมวันนี้นะฮะเรามาตีเลดอาวนะวันนี้ผมอยู่ที่สวนจตุจักรนะครับผมตีนะครับก็นานๆมาเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะครับแล้วก็มาคุยกันนะวันนี้มันมีอยู่4เสาตรงนี้นะครับแต่ว่ามีไข่แทรกไป2ใบอีกใบนึงมันเกิดภายในเวลา 6:30 นแหละครับผมตาอีกใบนึงไม่น่าจะทันอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไงนะอ่ะและแน่นอนนะครับหากต้องการตีบอสนะต้องเติมบัตรใช่มั้ยฮะแล้วก็ต้องเติมเกมนะผมนะหากต้องการเติมเกมแล้วต้องการความคุ้มค่าจะจัดทำเองเลยครับมีบริการเติมเกมโปเกมอนโกนะครับผมคุ้มค่ากว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครมีปัญหาเรื่องการเติมเกมไม่ได้นะครับหรือรู้สึกว่าเติมแล้วยังไม่คุ้มค่ามากพอนะครับผมสามารถติดต่อเพจตามรูปที่แสดงนี้ได้เลยนะครับผมแคปจอนี้แล้วไปแจ้งได้เลยนะได้ราคาคุ้มค่ากว่าที่เติมเองแน่นอนครับรีบเติมและมาตีบอสลุ้นชัยนี่และเกลือไปด้วยกันนะครับทุกคนดูตัวแรกเนี่ยพูดไปพูดมานะครับยังไม่ทันอะไรเปิดรายการนะครับเรียบร้อยครับผมน้องได้จากเราไปแล้วนะฮะน็อกไปแล้วนะครับผมคานตาน่านะครับเลดอาวคืออะไรนะขอพูดนิดนึงนะเลดอาวคือชั่วโมงตีบอสนะที่จัดขึ้นในทุกวันพุธนะผม6:00 PM ถึงทุ่มหนึ่งนะแบบนี้นะก็จะมีบอสนะครับ1 ตัวในช่วงนั้นนะเกิดยื้อเป็นพิเศษนะครับผมนะวีคนี้นะครับวันที่เท่าไหร่วันนี้วันพุธที่10นะครับอยู่กับน้องคาตานะนะครับตอนนี้นะครับดูกันเลยนะครับโอ้โห20คนแน่นๆนะครับคิดถึงการจับแบบนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ไม่นี่ใช่ไหมฮะ2034ไม่แน่ใจว่าดีหรือเปล่าบอลเท่าไหร่เอ่ยบอล18ลูกตัวนี้โยนยากอยู่นะฮะมันเล็กมากเลยนะครับผมปั๊บแต่ว่าแอนิเมชันอะไม่ยากแต่ว่าโยนอะวงมันเล็กนะฮะแต่18ลูกก็น่าจะติดละมั้งนะครับคงไม่โหดร้ายเกินไปนะครับ18ลูกไม่ติดเนี่ยยังโยนไม่เข้าเอ็กไม่แน่ใจว่าโยนประมาณไหนลืมแล้วนะฮะน้องไม่มาปีนึงแล้วมั้งรอบนี้มาพร้อมชัยนี่นะครับผมทั้งตัวนี้เองนะฮะแล้วก็น้องบ้องข้าวหลามที่เราต้องรีโมทไปตีเอานะครับผมนะคือน้องมันเกิดอีกซีกโลกนึงนะครับเราไม่สามารถจะได้ตีในประเทศเราได้นะณช่วงนี้เนาะปั๊บโอ้โห3ลูกก็ยังไม่เอ็กเลยโยนยากอยู่ดันเนี่ยถ้าอย่างนี้ทุกคนผมแนะนำนะให้ไปโยนวงเกตนะครับนะอย่าฝืนเลยนะแต่ผมเป็นพวกชอบฝืนนะโยนวงเกตเข้าไปแล้วเนี่ย2-3ลูกที่ผ่านมานะครับแล้วโอกาสติดมันก็ดีกว่าโยนไม่เข้าอะไรเลยนะครับชวนใครไม่ทันเลยนะครับดีนะผมไม่ได้แบบว่าตั้งตีนะครับเพราะว่าถ้าตั้งตีนี่คือแบบเต็มอะต้องไพรเวทอะแล้วไพรเวทไม่รู้ว่าจะมีคนเข้ารอบ2หรือเปล่าแล้ววงเมื่อกี้ยังไม่เอ็กอีกอ่ะแม่เจ้าเล็กเกินโอ้โหไม่เอกอ่ะไม่เอกได้ไงโอ้โหทุกคนผมว่าพอดีฝ่ารู้สึกแปลกๆแล้วนะครับโยนยังไงก็ไม่เอกเลยขออนุญาตใช้เป็นเบอร์ดี้ทองเลยนะครับยังไม่เข้าเลยปั๊บโอ้โหยากจริงเอ็กเซลเลนต์เนี่ยยากจริงตัวนี้เก่งมากนะครับในธาตุพืชมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะยังไงใครแบบสนใจตัวตีบอสนะก็ตัวนี้นะครับใช้ได้นะครับแต่ว่าน้องแบบบางแบบบางเลยนะฮะสมแล้วที่เป็นน้องกระดาษนะเมื่อกี้เข้าเอ็กฟังงั้นขออีกลูกนึงไม่ได้ครับเมื่อกี้ฟุกนะครับผมโอเคติดแล้วครับผมอ่ะเสาต่อไปนะฮะมันจะอยู่แค่ครึ่งชั่วโมงใช่ป่ะ25 นาทีใช่ไหมถ้าผมอยากได้อีก2ตัวผมก็ไม่ต้องเดินไปไหนอ่ะจริงๆก็อยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ขนาดผมช้าแล้วนะทุกคนเห็นป่ะน่าจะแค่เลือดลดอ่ะตัวแรกยังไม่น็อกเลยครับเลดี้ไปได้เลยมั้งครับไม่มีคนกดเลดี้กันแฮะที่นี่เน้นเข้าเต็มเงี้ยเหรอครับดีครับดีเหมือนกันนะจะได้รอคนอื่นนะครับผมเพิ่ง18:06นะครับผมถ้าผมเดินไปอีกเนี่ยตรงนี้มันจะมีอีกเสานึงกำลังจะเกิดถ้าไปตรงโน้นใช่ป่ะแล้วไอ้เสาที่เป็นเนียดเนี่ยผมว่าน่าจะเกิดช้านะครับมีเนียคิงหรือเนียดอยู่ตรงนี้นะครับถ้าผมดูไม่ผิดนะตรงนี้จริงๆแล้วมันจะตีได้ทั้งหมด8ตัวเลยนะครับเลดอาวนึงนะครับผมเพราะว่า1ตัวเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณ25 นาทีเองนะฮะมันได้อยู่ชั่วโมงนึงเหมือนเมื่อก่อนอ่ะในช่วงนี้นะผมไม่แน่ใจว่าเขาปรับถาวรหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่การเทสในฤดูกาลนี้นะครับผมโอ้แต่ว่าไวมากเลยครับโอ้แต่มาฟ็อกซี่ผมก็เกือบน็อกเหมือนกันนะฮะเนี่ยอีกตัวนึงไม่รู้ว่าจะได้เดินไปไหมหรือว่าจะรอตรงนี้อีกแค่ครึ่งชั่วโมงก็ตีไป4ตัวอะไรอย่างงี้นะฮะอยากได้ชายนี่อยู่นะถ้าได้ชายนี่ก็อาจจะไม่เดินแล้ว ถ้ายังไม่ได้ก็อาจจะเดินไปก่อนนะฮะมาดูกันชายเอ๋ยชายนี่นะครับผมเฮ้ยเดิน9โลเมื่อวานชายชายไม่นี่ใช่ไหมฮะ2044มันโยนยากอะผมขออนุญาตใช้เป็นเบอร์รี่ทองเลยแล้วกันนะครับผมยังโยน X เข้าไปลูกเดียวเองเฮ้ยวงขนาดนี้ยังเกรดอีกอ่ะเกินไปนี่มันเล็กมากกว่านะฮะสมเป็นน้องกระดาษจริงๆนะครับเล็กเกินโอ้โหไม่ถึงเลยปั๊บโอเค X แล้วครับผมลูกที่2 จากหลายลูกนะฮะโยนยากจริงๆครับยอมรับเลยนะแต่แอนิเมชันง่ายทุกคนแอนิเมชันง่ายจริงๆนะตอนน้องตีมาใช่ไหมฟันมา2มือเสร็จเราก็โยนสวนไปตอนที่เขากำลังแบบกลับไปนะครับเนี่ยนะฮะแค่นี้เองนะแต่วง X นี่ถือว่าค่อนข้างตึงอยู่นะครับมันเล็กมากๆเลยนะครับแทบจะเป็นวงเล็กสุดของมอนตัวอื่นกันเลยนะเนี่ยโอเคเริ่มแบบจากความฟุกเริ่มปรับเป็นความเคยชินนะเริ่มติดกันหลายลูกจัดนะฮะ
ปั๊บโอ้โหไม่เข้าเฉยไม่ติดโอเคไม่แน่ใจว่าใบนี้เป็นยังไงไม่ติดอีกแล้วเกินไปคือผมอยากออกไปดูเวลาของอีกใบนึงครับผมอาจจะต้องเดินไปเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ผมจำได้ว่าเกิดประมาณ20กว่านะคือผมอ่ะไม่สามารถเดินปลาไปได้นะครับน้องเล็กมากเลยนะไม่มีทางใช้นิ้วโป้งปลาได้เลยสำหรับผมนะครับโอเคปั๊บไม่ติดโอ้โหนึกว่าจะไม่ถึงโอเคอ่ะเดี๋ยวเราดูจุดต่อไปกันนิดนึงนะครับว่าจะอย่างไรนะฮะไม่ดีเลยครับ7นาทีเกิดตรงนู้นนะฮะแล้วก็8นาทีเกิดตรงนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าไปยืนตรงริมนู้นจะถึงหรือเปล่าแต่คิดว่าถึงไอ้8นาทีเราก็ไม่รู้มันจะเกิดหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปชัวร์ๆตรงนู้นดีกว่านะอ่ะไปเดี๋ยวเราเดินกันไปนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยว25 30กลับมาตรงนี้อีก2ตัวแล้วก็ปิดคลิปกันแล้วกันนะครับผมนะไปทุกคนครับผมเพิ่งจะเห็นว่ามันมียิมสีฟ้าตรงนั้นด้วยพอดีเมื่อกี้มุมผมอยู่อย่างงี้ไงเพิ่งสังเกตนะครับจริงๆเมื่อกี้ได้อีกตัวนึงไปแล้วนะครับแล้วค่อยเดินมานี่ก็ได้ทันนะครับแต่เพิ่งเห็นจริงๆโคตรแย่เลยไม่รู้ยิมนี้จะมีคนมาตีด้วยหรือเปล่านะพอดีมันเดินออกมาจากสวนจตุจักรค่อนข้างเยอะนะยังไงก็เดี๋ยวลองตีดูก่อนนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ายืนอยู่ตรงนั้นแล้วเปิดสเปเชียลเลนส์อาจจะถึงก็ได้นะใช่สเปเชียลเลนส์นะฮะโอเคครับผมมีคนชวนมาอ้าวพี่น้องผมมาตีใต้ยิมอยู่มีคนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะลองชวนดูบ้างเอาลองชวนดูนะฮะพี่โน่กดอยู่อาจจะตีก็ได้นะใครกดไม่กล้าอยู่ชวนไปเลยอ่ะพี่ป๊อตอ่ะไม่รู้นะฮะเห็นกดอยู่อ่ะอันนี้เขาของเขานะครับเพิ่งชวนผมมาเมื่อกี้เองมี4คนแล้วครับผมเดี๋ยวพอเลทสตาร์ทผมจะเดินไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มัน18 17แล้วนะครับผมน่าจะพอดีคิดว่าไปถึงตรงนู้นก็25พอดีจริงๆบอกกันตรงๆว่า4คนลงสบายมากคือน้องบางมากนะครับผม2คนก็ลงมั้งดีไม่ดีโซโล่ได้ด้วยนะครับน้องอ่ะแพ้2ท่าแล้วตัวเองอ่ะบางกรอบมากๆเลยนะบางเกลียบเลยนะครับผมโอ้มีคนระดับเลยว่า50ปฏิชิวผมกดไปเลยไหมอ่ะแต่เมื่อกี้ผมชวนเพื่อนอยู่นะเผื่อเขาเข้ามาไงสัก30วิอย่ากดเลยไหมกดเลยอ่ะโอ้ยมาแล้วนะฮะใครว่าไม่ใช่เพื่อนผมนะรอสตาร์ทก่อนนะทุกคนถึงจะเดินไปได้นะครับถ้าไม่สตาร์ทเดี๋ยวมันจะนะครับเวลาแบบแต่จริงๆแล้วนะผมแนะนำนะให้ขึ้นจับก่อนค่อยเดินดีกว่า บางทีพอจับปุ๊บก็เหมือนกันนะฮะกดได้มั้งฮะ6คนไม่น่าจะมีใครเติมแล้วครับผมเห็นป่ะอยู่ที่เดียวกันแท้ๆนะแต่คนไม่เดินนะฮะเพราะว่าอีกแค่5นาทีมันก็เกิดแล้วนะหรือไม่แน่ก็อาจจะยังไม่เสร็จจากไอ้ยิมสีฟ้าเมื่อกี้นะครับยังเดินมาไม่ถึงกันนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะฮะ6คนนะครับผมจะต่างกันเมื่อกี้ค่อนข้างเห็นได้ชัดนะแต่ก็อย่างที่เห็นนะน้องก็จะเลือดรวดเร็วอยู่ดีนะ มีสังเวยมอนไงรอบนี้นะครับเมื่อกี้ไม่มีมอนน็อกเลยเห็นไหมครับรอบนี้เลชิแรมผมจะไปแล้วนะครับใช้ลีฟเบสนะครับผมเป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะเก่งในธาตุพืชเนาะย้ำอีกทีนะครับท็อปเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าแลกมาด้วยความบางมากๆนะฮะไม่รู้ตัวนี้กับดีออกซิดดีโอคิซีดนะครับผมลั่งแอคแทกฟอร์มอ่ะไม่รู้ใครเก่งกว่ากันเรื่องของการตีนะฮะแต่ว่าไอ้นั่นก็บางเหลือเกินนะครับดีโอคิซีดลั่งแอคแทกฟอร์มเนาะโอเคครับผมก็ใกล้น็อกแล้วนะเราเสียบอลไปหลายตัวเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะดีแล้วนะได้ใช้ยาชงยาชุบบ้างนะ ยิ่งคนตีน้อยนะยิ่งมีโอกาสลุ้นชนี้ได้มากขึ้นเป็นไงมันโนฮะมันโน คนเราต้องขับเคลื่อนด้วยแรงมันโนดิใช่ใช่ดิโอ้ยผมว่าผมต้องนั่งจับก่อนว่ะทุกคนตรงนี้นั่งได้ไหมน่าจะได้นะเขาล็อกแล้วนะสอนอโอเคเฮ้ย แต่งตัวเท่จัดๆชายชายไม่นี่ครับผม2049เยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะเมื่อกี้2044มั้งทุกคนประมาณนี้แหละมั้งทุกคนผมว่าปั๊บเป็นไงบอกแล้วว่าจากความฟุกเริ่มเป็นความเคยชินนะเป็นไงต้องโชว์อีกลูกนึงเพื่อความแบบว่าเรามันของจริงนะมาของจริงเป็นไงสรุปไม่เข้า ใจเย็นๆดิเป็นไงโอ้โหได้แล้ว เอาจริงๆนะยากอยู่ดีครับไม่กล้าสอนจับเลยผมว่าช็อตสอนจับมีหลุดแน่นอนนะครับขนาดยังจะไม่ค่อยเข้าเลยครับผมถ้าไปถนัดสอนจับนะโอ้โหบอกเลยว่ายากนะครับโอ้ยต้องรีบกลับไปแล้วเนี่ยโอ้พอหลุดโฟกัสปุ๊บเป็นไงครับไม่ถึงเลยครับต้องรีบกลับไปนะนี่22นะครับอ๋อมันอาจจะเกิด30ป่ะแต่อีกตัวนึงสีฟ้าไม่ทันแล้วครับผมต้องจับออฟไลน์อ่ะถ้าอยากจะตีตัวนั้นนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวอีก2ตัวผมก็เฮ้ยอาจจะ3ตัวเพราะว่าสีฟ้าเมื่อกี้เราเดินย้อนไปนิดเดียวยกเว้นไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยมันจะเกิดอีกตัวก็จะตีด้วยนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนนะว่าได้กี่ตัวก็เท่านั้นนะครับยกเว้นว่าตัวหน้าได้ใช้นี่ก็อาจจะพอแล้ว นะโอ้โหติดพอดีเลยไปกันครับทุกคนเดี๋ยวเรารีบเดินกันนิดนึงนะฮะยิมตรงที่เป็นเนียคิงเมื่อกี้นะครับเกิดนะครับผมเขารีเฟซไปแล้วนะครับถึงว่าจะมาช้ากว่านี้นะก็ทางงานผมจัดเลยครับมีคนเข้ามาแล้วอีก2คนนะฮะเขาเรดี้เลยอ่ะเขาจะไปต่ออีกอันนึงแล้วเหรอ
เอาเลยเหรอฮะจริงๆก็ได้นะเอาเลยก็ได้ครับผมพี่เขารีบอ่ะก็ได้พี่เขารีบผมก็ไปกับเขาแล้วแหละอย่าออกแล้วกันอย่างที่บอกนะตัวนี้จริงๆ2คนก็ลงแล้วนะครับ3คนนะโอเคไม่โดนทิ้งก็พอนะฮะอาจจะเหลือสักครึ่งนึงอ่ะผมว่านะครับอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไม่ได้ไวเหมือนเมื่อกี้นะแต่ว่าก็ลงแหละมันก็โซโล่กันได้ดูโอกันได้นะครับโหไวมากเลยคือเมื่อกี้ผมไม่เห็นเลเวลของอีก2คนนะอาจจะตึงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งสวนที่เดิมกันนะครับผมไปเดี๋ยวถ้ามันหลุดก็แค่เดินกลับไปข้างในสวนได้นะครับตรงนี้นะครับผมไม่เดินกลับไปอันนู้นแล้วนะอันนู้นน่าจะปล่อยแล้วครับผมมันอยู่ประมาณชั่วโมงนึงมั้งถ้าตัวนู้นมันไข่ปกติไงทุกคนไอตัวนี้น่าจะเป็นไข่เลดเอาแล้วนะครับครึ่งหลอดแล้วเสร็จอันนี้ก็น่าจะมีอีก2ใบเกิดพอดีนะแล้วก็จบกันตรงนี้ถ้ายังไม่ได้ใช้นี่ก็เดี๋ยวแถมสีฟ้าอีกอันนึงเออนะฮะยังไงฮะ3คนก็ลงนะครับจริงๆมันบางนะครับผมน้องแพ้ไฟรุนแรงเกินไปนะครับดูเป็นธาตุที่ดีนะฮะธาตุเหล็กนะครับแต่พอมีพืชขึ้นมาก็ไม่ถึงครึ่งด้วยเว้ยมาเรามาลุ้นใช้นี่กันนะครับ3คนมันต้องได้สิจริงอุ้ย2066เยอะกว่าทุกตัวที่ผ่านมาเมื่อกี้นะฮะใช้เอ๋ยใช้นี่เฮ้ยทำไมได้ลูกอมเมกาคาเม็กด้วยวะใช้นี่จงมาฮะมาลาสช็อตด้วยบาร์คือฟุ่นนะครับใช้ไม่นี่ครับผมโอ้ไม่ยอมตีเลยนิ่งมากผมมีเวลาจับอีกประมาณ3นาทีเองนะเดี๋ยวบอสใหม่มันจะเกิดนะโอ้โหสงสัยต้องโยนเลยว่ะนิ่งอะไรขนาดนี้ตัวนี้โอ้โหนิ่งเกินนิ่งเอ้ากวนแล้วผมบอกเลยกวนแล้วพอจะโยนปุ๊บตีปั๊บอะไรของเขาครับเนี่ยเกินไปนายนี่มันเกินไปหน่อยโอ้ใช้นี่ปอบด้วยลูกเดียวติดนะครับโอเคมีเวลาพักอยู่ประมาณ2นาทีนะครับผมไม่ดีนะขออนุญาตดูนิดนึงว่า BD สุดเท่าไหร่เรียงตาม CP นะครับ2071นี่คือมาปี2022เลยเหรออ๋อ23ก็มีนะครับผมโอเคแปลว่าต้องเกินกว่า2071อีกนะฮะน่าจะยังไม่เกิดนะครับผมเนี่ย3ใบนี้นะครับ1 2 3ใบนี้มันจะตอน30น่าจะขึ้นอีกรอบนึงนะครับผมอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปที่ผ่านๆมานะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะมาทุกคนครับตอนนี้เหลือประมาณสัก10วิได้นะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอยู่ๆก็พึบขึ้นมาเลยหรือเปล่า30แล้วครับผมยังนะยังไงต่อหรือจะมีแค่นั้นจริงๆไม่น่าใช่นะปกติก็เห็นยิมเดิม2รอบชวนผมมายังไม่ขึ้นเนอะมันครึ่งชั่วโมงเองเหรอฮะมันต้องมีอีกสิครับเฮ้ยผมเข้าใจผิดเหรอทุกคนเห็นใช่ไหมมันอยู่แค่ครึ่งชั่วโมงเมื่อกี้25นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนี่ยังไงมาแล้วโอ้โหแล้วเขาก็ตีกันแล้วด้วยโอ้โหเข้ากันไปแล้วอยู่ๆก็พึบขึ้นมา ผมอาจจะเน็ตช้านะครับผมเฮ้นะผมเรดี้เลยนะครับเผื่อใครเขาอยากตีนะครับโอ้ผมน่าจะกดไข่ผมก็ลืมไปนะฮะเมื่อกี้กดไข่เนี่ยได้ตั้งกี่ตัวเนี่ยอันนี้จะได้อีกแค่3ตัวเองนะครับซึ่งอาจจะไม่คุ้มแล้วนะฮะจริงๆเรากดไข่ฟองนึงแล้วก็ใช้เดียงก้าขยายเวลาเนาะ2รอบมันก็ได้รอบละ6นาทีก็คือ6 2 12 12บวก30เป็น42นาทีก็น่าจะพอนะครับผมจริงๆวันหลังเวลาตีเลดเอาก็คือกดไข่แล้วเดียวกล้าเอานะครับผมก็น่าจะคุ้มค่าอยู่นะผมว่าจริงใช้ไข่ใบนึงพอนะครับที่เหลือไปใช้ลูกอมเอานะครับผมอะไรงี้นะฮะรอบนี้ไม่เต็มนะครับผมได้แค่12คนเองนะฮะหรือว่าเขาไปตีอีกเสานึงไม่แน่ใจเหมือนกันพอดีมันเกิดพร้อมกันนะเมื่อกี้นะผมต้องได้ชัยดีแล้วตัวนี้เชื่อผมตัวนี้แหละมาตัวนี้เลยนะครับผมจะได้ตีอีกเสาแล้วพอแล้วไม่ต้องเดินไปเสาสีฟ้านะ น่าจะต้องเดินออกถนนข้างนอกไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าตรงไหนถึงจะถึงอะแต่ขึ้นรถไฟฟ้าไปถึงแน่นอนนะครับมันอยู่อีกฝั่งนึงอะที่จอดรถนะครับผมพอแล้วแหละตัวนี้พอแล้วนะมาได้แล้วชัยดีนะครับมานะไม่เอาแบบมิวทูแล้วนะ28ตัวแล้ว ตึงมากนะครับอันนั้นหมายถึงแค่ปีนี้นะครับยังไม่รวมว่าตีไปปีที่แล้วเท่าไหร่นะครับโอ้คือแบบว่า2ปีนะครับยาวมากๆเลยนะครับ28ตัวบวกปีที่แล้วน่าจะมีปั๊บ35 36อ่ะผมว่านะใช้ใช้นี่ใช้นี่จงมานะครับไม่ได้อะไรเลยเหรอไม่ได้อะไรเลยฮะมาใช้ไม่นี่ครับผม71ครับดีกว่าตัวเมื่อกี้แต่ว่าน่าจะประมาณตัวที่เรามีอยู่ดีกว่าตัวที่เมื่อกี้มัน60กว่าใช่มั้ยไม่ได้เอ็กครับรู้เลยตอนปล่อยไปคือแบบว่ารู้เลยว่าไม่ถึงนะฮะ18บอลเช่นเคยนะครับไม่ยอมตีอีกแล้วเกมแข่งจ้องตายอีกแล้วเอาละกวนผมอีกแล้วมาละโถเอ้ยกวนจริงๆเลยนะแกเนี่ยเมื่อกี้เกือบแบบว่าหมดความอดทนจะโยนเองแล้วฮะดีนะมันตีมาก่อนนะครับช่วงนี้ตีน้อยจังเลยอ่ะโอเคปั๊บโอเคเขาเอ็กซ์รัวๆนะครับช่วงนี้นะครับน่าจะเรียกว่าคุ้นชินแล้วนะถึงเวลาให้มาจับอีกก็คือต้องปรับกันอีกรอบนึงนะครับได้อยู่นะครับจะทันอีกห้องไหมอ่ะเหลือไว้รอผมสัก3คนก็ได้นะ2คนก็ตึงมือเกินนะครับไม่อยากปวดนิ้วนะครับแต่ผมไม่เห็นเพลเยอร์เลยเพลเยอร์น่าจะอยู่รถไฟฟ้ากันนะครับคือตรงเนี้ยทุกคนอยู่ข้างล่างรถไฟใต้ดินอ่ะมันตีได้นะครับ3ตัวเลยมั้งรู้สึกนะครับไม่ต้องขึ้นมาก็ได้นะข้างล่างก็เย็นกว่าด้วยนะครับข้างบนนี่ร้อนนะครับผมแล้วก็บางทีแบบธรรมดามันแดดออกด้วยไงนะแต่พอดีตอนนี้มันตอนเย็นนะผมก็มานั่งซึมซับบรรยากาศนะหลังจากไม่ได้มาวิ่งตรงนี้นานมากหลายปีแล้ว
ราะต้องบอกว่าเพิ่งมาวิ่งไปไม่นานนี้เออนะครับแต่ก็ปกติเมื่อก่อนมาวิ่งตรงนี้บ่อยมากครับโอเคเข้าเลยนะฮะ9คนครับโอ้ยขอบคุณครับที่รอกันนะเออน่ารักมาก11แล้วฮะเพิ่งเห็นว่าไฮเปอร์โพชั่นตัวเองมี488ขวดน่าจะตอนที่ไปขวดมิวทูมารัวๆตอนนั้นอะยาบานเลยครับจริงๆแล้วสับปะรดผมจะเหลือ100กว่าไปตั้งนานแล้วนะทำไมไม่กี่วันผ่านมานี่มันเต็มอีกแล้วครับเนี่ยแต่กระเป๋าผมว่างประมาณ300กว่าช่องนะครับนี่ก็เวอร์แล้วฮะเออจริงชาติเอ็มฟาติเอ็มเยอะมากเลยเยอะสำหรับผมนะเออแต่ละคนไม่เท่ากันนะเดี๋ยวบอกมีแค่10กว่าอันบอกเยอะก็เยอะแล้วไงสำหรับผมอะผมผู้ไม่เคยเติมอีลิทเลยนะครับตัวนี้มาได้ยังใช้นี่1 2 3 4 5ตัวที่6ของวันนี้นะครับพอแล้วนะเพื่อนไม่ต้องให้ผมเป็นตัวที่7หรอกอย่าใจร้ายพอแล้วใช้นี่มาได้แล้วนะครับขอตัวนึงนี่ก็ตีเยอะกว่าเลดเอาแล้วนะปกติเลดเอาก็5ตัวไงหนักสุดนะนี่6ตัวแล้วนะมานะครับมาได้แล้วนะชายเอ๋ยชายนี่นะครับชิงลงมือก่อนบ้างกดไวๆนะฮะชายไม่นี่ครับจำแบบร้อยล่างวันเนี่ยโอ้ย2036ครับต่ำมากนะครับไม่ได้ปะโอ้ยังได้อยู่นะครับสงสัยจะต้องเดินไปอีกเสาสินะเสาสีน้ำเงินก็ได้อยากให้ตีเสาสุดท้ายเป็น7ใช่ไหมลัคกี้เซเว่นเลขสวยได้เลยแต่ไม่เดินกลับมาเป็น89แล้วนะ7พอแล้วนะฮะเออ7พอแล้ว ถ้ารออีกจะได้อีก2เสาเลยนะทุกคนแต่ผมพอแล้วครับผมอีกเสานึงนะครับเสาสีน้ำเงินน่าจะเกิดแล้วไงทุกคนไอ้2เสานี้มันน่าจะอีกประมาณสัก 15-20 นาทีนะครับผมว่ามันนานเกินไปนะเดี๋ยวไปเสานู้นก็พอแล้วปิดคลิปกันแล้วนะครับปิดคลิปด้วยไชนี่หน่อยได้หรือไม่ล่ะจริงๆ2036นี่ต้องไชนี่นะ CP ต่ำ เออชายนี่ชอบมา CP แบบว่ากระหล่งฟงอะไรเงี้ยนะฮะโอเคติดแล้วครับอาจจะเดินไปกันต่อนะครับคิดว่าน่าจะมีคนตีแล้วแหละขออนุญาตเช็คแป๊บโค้ดไม่ดีนะฮะผมกดสเปเชียลเลนไม่น่าถึงนะขออนุญาตเดินแป๊บนึงนะครับผมทุกคนครับผมเกี่ยวมาแล้วน่าจะได้นะทุกคนไม่ไกลมากครับเดี๋ยวผมมานั่งต่อที่เดิมแล้วกันนะฮะตรงนั้นมันไม่สะดวกเสียงดังแล้วก็คนเยอะนะครับเดี๋ยวผมมานั่งที่เดิมคิดว่าเริ่มได้ถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยเดินไปใหม่นะครับใกล้มากอ่ะเมื่อกี้ผมเดินไปแค่หน้าประตูเองเกี่ยวถึงแล้วนะฮะผมกดสเปเชียลเลนถึงชัวร์ถ้าไม่ได้เดี๋ยวสเปเชียลเลนแล้วก็นั่งอยู่นี่ก็ได้เปลืองลูกอมพันเกียร์นิดหน่อยคงไม่เป็นไรนะครับผมมาดูวินาทีแห่งความจริงกันว่าจะหลุดหรือไม่นะครับ2 1 Let's go ไม่น่าหลุดนะผมว่าไม่น่าหลุดมันอยู่ใกล้แค่นี้เออเหมือนแบบว่า GPS หล่อๆนิดนึงเกมมันควรจะหย่วนๆบ้างอะไรเงี้ย โอเคไม่หลุดนะครับผมเกี่ยวมานั่งตีที่เดิมชิลหน่อยนะขนาดไม่ได้เดินไปไหนเลยนะครับแต่ผมจะบอกทุกคนว่าเหงื่อนี่คือเต็มตัวเลยนะอากาศมันร้อนมากนะถึงแม้ว่าไม่มีแดดก็ร้อน ต้องวิ่งอ่ะเออวิ่งลงเย็นๆก็คงดีบ้างอะไรเงี้ยนะผมให้มันลมกบตัวไปวิ่งไปอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือแบบเหงื่อเต็มหลังเลยฮะเรียบร้อยไหมฮะซึมเรียบร้อยครับผมน็อกไปเบลนะฮะชายเอ๋ยชายดีปิดคลิปให้ผมดีครับมีรางวัลอะไรให้เราหรือไม่โอ้โหไม่ได้เลยลัดช็อตก็ไม่ได้ชายไม่นี่ครับตัว2073ครับก็คงยังไม่ดีต่อไปนะโอเคเสียดายผมไม่เห็นตัวนี้ได้ไงเมื่อกี้โอ้โหพลาดเลยไม่งั้นคือได้แล้วเนี่ยได้เพิ่มอีกตัวนึงอะไรเงี้ยนะครับยิมสีน้ำเงินนี่ผมพลาดไงเพราะผมหันกล้องมาทางนี้นะฮะฝั่งนู้นไม่คุ้นชินว่ามียิมอยู่นะครับเออโอ้โหไม่เข้า X เลย2073นี่น่าจะมี93ได้ปะไม่สิเมื่อกี้71ยังไม่ดีเลยนะฮะเออยังไม่ถึง90เลยแต่ก็ดีที่สุดในการที่เราจับในวันนี้แล้วนะครับโอเคติดแล้วครับผมสบายสบายง่ายๆนะฮะโอเค9189นะโดยประมาณแล้วตัวนี้นะครับดีสุดในวันนี้แล้วเนาะใช่ไหม7371โอเคนะครับดีสุดของวันนี้คือตัวนี้เลยนะแต่ก็ยังไม่ดีพอนะครับสำหรับผมนะไม่เล่นนะยังไม่มีตัวเล่นเลยตอนนี้โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนละกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนุนต้องเราในการทำคลิปนะครับตอนนี้มีซัพพอร์เตอร์ระดับนักผจญภัยตามชื่อที่ขึ้นนี่เลยขอบคุณเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับใครพอมีกำลังอยากซัพพอร์ตช่องเรานะกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้นะอยากมีชื่อขึ้นเท่ๆนะครับกดระดับนักผจญภัยมาได้เลยนะครับใครยังไม่พร้อมรายเดือนไม่เป็นไรนะรายรอบเราก็มีนะกดแตงหรือขอบคุณใต้คลิปนะเลือกยอดเงินพร้อมโดเนทนะตอนโดเนทก็คอมเมนต์เท่ๆได้ด้วยนะครับในช่องทางที่ทุกคนซัพพอร์ตผมได้นะไม่เสียตังค์สักบาทนะเข้ามาดูคลิปบ่อยๆนะเข้ามาอย่าลืมกดไลค์ใจดีช่วยแชร์ด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องของผมนะครับฝากผู้รอดชีวิตทุกคนนะสำหรับทุกๆคอนเทนต์ที่โพสต์ไปด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งครับสวัสดี